จะสร้างสองสิ่งที่มีความแตกต่างให้อยู่คู่กันเสมอในความสวยงามสุจบรรยายอาจจะกลายเป็นแปรปรวนโหดร้ายได้ภายในพริบตาทะเลสิ่งที่ธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามและความสมดุลของโลกซึ่งต้องประกอบด้วยน้ำสามส่วนและพื้นดินอีกหนึ่งส่วนความลึกล้ำสุดจะหยั่งถึงของท้องทะเลนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เสมอการสัญจรทางทะเลนั้นนับว่าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างเสี่ยงต่ออันตรายอยู่ไม่น้อยเพราะทะเลพร้อมที่จะพิโรธได้ตลอดเวลาแต่ด้วยความสามารถของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้พร้อมที่จะดำรงอยู่กับธรรมชาติทำให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นพาหนะที่เหมาะสมในการโต้กระแสกร้าวของคลื่นลมทะเลและมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับเพื่อให้มีสมรรถนะในการใช้งานได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ใช้สัญจรได้ในร่องน้ำเล็กๆจนกระทั่งฝ่าฟันคลื่นในมหาสมุทรได้เป็นผลสำเร็จยังผลให้ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้ว่ามนุษย์ได้ค้นพบทวีปใหม่ๆที่อยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นจากการเดินเรือแต่ก็มีหลายครั้งหลายหนที่มนุษย์ต้องเอาชีวิตไปสังเวยในอ้อมกอดที่ลึกสุดจะหยั่งถึงของท้องทะเลและเมื่อ120ปีที่ผ่านมาประวัติศาสตร์การเดินทางของมนุษย์ได้รับการจารึกไว้อีกครั้งถึงความกล้าหาญของเรืออัลฟอร์ดที่ออกเดินทางจากประเทศฝรั่งเศสไปยังแผ่นดินจีนเพื่อขนคอนยักรถดีมาเผยแพร่ในทวีปเอเชียเป็นครั้งแรกซึ่งตรงกับปีคริสต์ศักราช1872หรือปีพุทธศักราช2415ของไทยเป็นการยากที่จะค้นหาประวัติของเรือลำนี้อย่างแน่ชัดแต่จากการสันนิษฐานพบว่าเรือที่ใช้ในการค้าในราวตอนกลางและปลายศตวรรษที่19นั้นเป็นเรือที่ใช้ใบเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนซึ่งได้แก่เรือใบและเรือสำเภาแม้แต่ในประวัติศาสตร์ไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนโดยเรือสำเภาเช่นเดียวกันและในปีนี้1992เป็นปีที่ครบวาระ120ปีแห่งความกล้าหาญของเรืออัลฟอร์ดที่สามารถฝ่าฟันคลื่นมรสุมในท้องทะเลจนเดินทางไปถึงประเทศจีนได้สำเร็จนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างอารยประเทศที่แม้แต่กระแสน้ำที่เชี่ยวแรงก็ไม่อาจจะขวางกั้นได้วันนี้เราจะมาร่วมย้อนรอยการเดินทางของเรืออัลฟอร์ดในครั้งนั้นSpirit of Hennessy เรือใบสีขาวขนาดความยาว 144.4 ฟุตถูกเลือกให้เป็นทูตแห่งประวัติศาสตร์เพื่อย้อนรอยการเดินทางของเรืออัลฟอร์ดในอดีตการเดินเรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำคัญยิ่งนี้ต้องอยู่ภายใต้ปัจจัยกำหนดหลายประการด้วยกันได้แก่เรือที่ใช้ต้องเป็นเรือใบซึ่งได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นเรือประเภทเดียวกันกับเรืออัลฟอร์ดนอกนั้นยังต้องมีความแข็งแกร่งและสามารถเดินทางรอบโลกได้อย่างปลอดภัยเพราะไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าการเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ในครั้งนี้จะต้องเสี่ยงกับอันตรายที่ยังมองไม่เห็นมากน้อยเพียงใดขนาดของเรือก็เป็นข้อจำกัดอีกประการหนึ่งเนื่องจากท่าเรือที่จะต้องแวะเวียนตามเส้นทางในอดีตนั้นมิใช่ท่าเรือน้ำลึกเรือขนาดใหญ่จะไม่สามารถเข้าไปได้เรือใบลำนี้ถูกสร้างให้มีลักษณะที่เหมาะสมกล่าวคือเรียวรมคล้ายปลาโลมาความพิเศษของการเดินทางโดยเรือใบอยู่ที่การอาศัยแรงลมแทนเครื่องจักรในการผลักดันให้เรือเคลื่อนที่เมื่อกางใบออกเต็มที่แล้วพื้นที่ใบโดยรวมราว670ตารางเมตรหรือ 7,209 ตารางฟุตจะกินลมได้อย่างเต็มที่ความเร็วเฉลี่ยของปลาโลมายักษ์ตัวนี้อยู่ในระดับ10นอตและในกระแสลมแรงเรือลำนี้เคยเล่นได้ในอัตรา15นอตซึ่งเร็วเท่ากับเรือใบเร็วที่ดีที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมาสามารถทำสถิติไว้ได้ยามที่เรือลำนี้สวยที่สุดก็คือยามที่ใบสีขาวกระจ่างตาถูกเหยียดกลางออกเต็มที่โดดเด่นสง่างามท่ามกลางทะเลสีครามทรงประกายต้องกับแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นภาพที่ไม่ค่อยจะมีให้เห็นบ่อยนักใบสีขาวนั้นชวนให้เรานึกเปรียบเทียบกับปีกของนกนางนวลยามทลาร่อนกับสายลมเหนือท้องทะเลลูกเรือทุกคนถูกฝึกฝนมาอย่างเต็มที่
พื่อให้มีร่างกายที่พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะอยู่ในน้ำหรือบนบกการออกสนามประลองกำลังของพวกเขาไม่ใช่การต่อสู้กับข้าศึกจากแดนไกลหากแต่เป็นใบเรือใหญ่สีขาวทั้ง3ที่จะถูกกางออกอย่างสมศักดิ์ศรีเชือกเส้นใหญ่นับหลายเส้นและรอบเป็นกลไกสำคัญในการบังคับใบเรือไม่ว่าจะเป็นในยามที่กางออกหรือพักผ่อนอย่างสงบเรือจะกางใบต่อเมื่อพร้อมที่จะออกสู่ท้องทะเลลึกเบื้องหน้าแต่ในยามที่จอดนิ่งหรือเคลื่อนที่ในสถานที่จำกัดเช่นแม่น้ำที่ไม่ลึกนักใบเรือก็จะไม่มีความจำเป็นหากแต่เครื่องยนต์จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาทำงานอีกครั้งอีกสักครู่เราจะกลับมาร่วมเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ด้วยกันกับเรือลำนี้จนภัยของ Spirit of Hennessy ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่24ตุลาคมปี1991และต้องข้ามมหาสมุทรอินเดียในช่วงที่เลวร้ายที่สุดของปีคือช่วงที่มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเรือต้องแล่นไปทางทิศใต้ของชายฝั่งตะวันตกของอินเดียและต้องกางใบใต้กระแสลมที่แรงจัดขึ้นไปทางเหนือเลียบชายฝั่งด้านตะวันออกและตรงไปยังสุมาตราในระหว่างที่เรือต้องตกอยู่ในช่วงที่อันตรายที่สุดนั้นลูกเรือทั้ง7ภายใต้การนำทีมของกัปตันแอนเดอร์สนีสันจะต้องพยายามประคับประคองให้เรือผ่านมรสุมไปได้โดยตลอดรอดฝั่งพวกเขาถูกฝึกฝนมาเพื่อให้พร้อมสำหรับการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่ออยู่กลางทะเลกัปตันคือขวัญและกำลังใจที่สำคัญในภาวะวิกฤตเช่นนี้เพราะมือที่ชำนาญในการควบคุมเรือของเขาคือมือที่กุมชะตากรรมของเรือและลูกเรือทั้งหมดเมื่อผ่านมรสุมอินเดียมาได้โดยปลอดภัยแล้วการเดินทางในระยะที่2ก็ปลอดโปร่งขึ้นเป็นลำดับ Spirit of Hennessy ไปถึงมาเลเซียก่อนเวลาที่คาดหมายไว้ถึง1เดือนเรือได้รับการซ่อมแซมให้หายจากบาดแผลมรสุมในมหาสมุทรอินเดียเพื่อเตรียมการสำหรับการแวะฉลองตามท่าเรือของเมืองท่าสำคัญในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งสิงคโปร์ประเทศไทยและฮ่องกงโดยมีจุดมุ่งหมายสุดท้ายที่เมืองเซี่ยงไฮ้ตามเส้นทางการเดินเรือของเรืออัลฟอร์ดเมื่อ120ปีก่อนวันที่24มีนาคมปลาโลมายักษ์หุ่นเพียวรมนามว่า Spirit of Hennessy ได้ปรากฏโฉมที่อ่าวไทยและทอดสมอที่ปากน้ำเป็นเวลา2วันก่อนที่จะเข้ามาเยือนกรุงเทพตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาและจอดนิ่งเพื่ออวดความสง่างามที่ท่าเรือโรงแรมแม่น้ำเป็นเวลาหลายวันเส้นทางการผจญภัยจุดต่อไปเริ่มขึ้นแล้วตามกำหนดการที่ได้วางไว้เรือใบสีขาวลำนี้พร้อมที่จะมุ่งหน้าไปร่วมเฉลิมฉลองที่เมืองพัทยาลูกเรือเข้าประจำตามตำแหน่งของตนอีกครั้งสองโลกได้ร่วมเดินทางตามเส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์แม้จะเป็นช่วงเส้นทางสั้นๆแต่นั่นก็เป็นช่วงที่ควรค่าแก่การจดจำพบกันในช่วงต่อไปครับของวันที่2เมษายนเรือใบสีขาวลำใหญ่ได้ถอนสมอเพื่อเตรียมตัวเดินทางอีกครั้งหนึ่งท้องฟ้าโปร่งและอากาศแจ่มใสย่อมเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับนักเดินเรือ
ผู้มีชีวิตพเนจรอยู่ในท้องทะเลจุดหมายที่รอการเยี่ยมเยือนของเราจุดต่อไปคือเมืองพัทยาเมืองที่เมื่อเอ่ยชื่อแล้วก็แทบไม่มีใครที่ไม่รู้จักชีวิตที่ต้องรอนแรมอยู่ท่ามกลางความเวิ้งว้างของท้องทะเลนั้นคงไม่ใช่ชีวิตที่น่าปรารถนากระแสน้ำเชี่ยวและท้องฟ้าที่กว้างไกลเกินกว่าจะคาดเดาได้ถึงที่สิ้นสุดพร้อมจะแปรปรวนได้ตลอดเวลาคนที่จะเดินทางไปกับเรือจะต้องมีความพร้อมในด้านร่างกายและจิตใจเมื่อตกอยู่ในสภาวะที่มองไปทางใดก็เรียกได้ว่าคืบก็ทะเลศอกก็ทะเลไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่จะได้พบข้างหน้านั้นคืออะไรแต่ที่แน่ใจได้ก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนสำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้มีใครอีกหลายคนรอคอยต้อนรับเขาอยู่ตามเมืองสำคัญต่างๆที่ไปแวะเยือนชีวิตบนเรือลำนี้ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายลูกเรือทั้ง7ตามปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีกัปตันคอยดูแลพวกเขาแอนเดอร์นีลสันหนุ่มใหญ่ตาสีฟ้าท่าทางสุขุมถูกเลือกให้มารับหน้าที่นี้ด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่มีมานานนับปีทำให้การตัดสินใจของเขามีความแม่นยำแผนที่เข็มทิศและสายตาที่แหลมคมคือสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานของเขาลูกเรือทั้ง7คนที่ได้รับการคัดเลือกมาเพื่อสัญจรไปพร้อมกับการเดินทางย้อนรอยอดีตในครั้งนี้มีที่มาต่างที่และอาจจะมีเชื้อชาติที่แตกต่างกันดังนั้นการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเวลาหลายเดือนบนเรือลำนี้กฎระเบียบและกติกาต่างๆย่อมเป็นเรื่องที่จำเป็นพวกเขาจะต้องเคารพคำสั่งของผู้นำเคารพในหน้าที่ที่แต่ละคนเป็นผู้ปฏิบัติระหว่างที่พวกเราอยู่บนเรือลำนี้ภาพที่ได้พบเห็นเป็นประจำก็คือทุกๆวันจะมีลูกเรือคอยตรวจตราความเรียบร้อยบนเรือที่เป็นเสมือนบ้านหลับนี้ส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆจะได้รับการเช็ดถูดูแลให้ใหม่อยู่เสมอแทบจะเรียกได้ว่าส่วนประกอบที่ทำด้วยทองเหลืองทุกชิ้นจะส่งประกายแวววาวล้อแดดตลอดวันภาพข้างหน้าที่เราได้เห็นขณะนี้ก็คือทะเลไทยที่กว้างไกลสุดตาความกระจ่างของท้องฟ้าและประกายระยับของพื้นน้ำยังคงสวยงามอย่างไม่มีที่ติหากแต่เมื่อพิจารณาดูใกล้ๆแล้วจะพบว่าสิ่งที่แหวกว่ายอยู่ใต้ทะเลนั้นกลับไม่ใช่ปลาเล็กปลาน้อยอย่างที่เราหวังอยากจะเจอหากจะเป็นสารสังเคราะห์ประเภทถุงพลาสติกโฟมหรือสิ่งปฏิกูลอื่นๆซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของมนุษย์สิ่งเหลือใช้เหล่านี้มาจากไหนและจะลอยไปไหนนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับปัญหาที่ว่าปริมาณมากมายของมันจะทำให้เกิดอันตรายแก่สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลหรือไม่นั่นเป็นเพียงคำถามที่ผุดขึ้นในใจของเราระหว่างการเดินทางเรามาถึงพัทยาในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากการเดินทาง1วันกับอีก1คืนจากกรุงเทพพวกเขาจะได้พักผ่อนกันที่นี่เพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฉลองที่จัดให้มีขึ้นที่บริเวณเกาะเป็นเวลากว่า120ปีที่ฝรั่งเศสกับเอเชียมีการติดต่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและรูปอุปถัมภ์ทางการค้าการเดินทางมาเยือนของ Spirit of Hennessy ในครั้งนี้จึงนับได้ว่าเป็นการย้ำเตือนถึงความสัมพันธ์อันดีที่คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมจะพึงมีต่อกันทูตแห่งระบบเสรีนิยมกำลังจะมุ่งหน้าไปยังจุดหมายสุดท้ายณเมืองเซี่ยงไฮ้เพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ที่สุดในที่สุดเวลาที่พวกเรารอคอยก็ได้มาถึงเรือเตรียมพร้อมที่จะกางใบเล่นลมอีกครั้งลูกเรือหนุ่มชะกันทำหน้าที่เป็นผู้ปลดปล่อยใบเรือให้กางออกอย่างมีเสรีภาพเชือกเส้นใหญ่ค่อยๆถูกผ่อนออกอย่างมีจังหวะจากขวดเรียกได้ว่าเป็นศิลปะแห่งการกางใบเรือก็ว่าได้ความชำนาญและความคุ้นเคยทำให้การทำงานของพวกเขาเป็นไปอย่างง่ายดายในเวลาที่ไม่มากนักใบสีขาวค่อยๆ คลี่ออกรับลมอย่างช้าๆหลังจากที่ถูกพับให้หลับไหลอยู่ในบริเวณท่าเรือกรุงเทพยามที่จบนิ่งเป็นเวลาหลายวัน